บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะหลังจากที่ป้าส้มตัดสินใจตัดต้นตะขบออกไปก็ปรากฏว่าได้ผลเช่นนี้ค่ะผักหวานป่าแตกยอดถอดใบออกมาเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะตอตะขบที่เห็นนี่แหละตัดออกไปแล้วก่อนหน้านี้มีตะขบเป็นพี่เลี้ยงอยู่เนาะแล้วพอเขาโตมากขึ้นมากขึ้น2ปี3ปี4ปีต้นตะขบเริ่มคลุมค่ะผักหวานป่าก็โตดีใช้ได้แต่ก็พอสังเกตเห็นค่ะว่าผักหวานป่าที่เราปลูกใต้ต้นตะขบเนี่ยใบเขาไม่เขียวเข้มไม่หนาเหมือนผักหวานป่าที่เราเคยเห็นในป่าเนาะประสมก็เคยทำคลิปหลายคลิปแล้วแหละมีหลายคอมเมนต์ที่แนะนำว่าผักหวานป่าต้องมีพี่เลี้ยงแน่นอนค่ะระยะการปลูกแรกๆของผักหวานป่าเขาต้องมีพี่เลี้ยงมีร่มเงาเนาะแล้วป้าส้มก็เรียนรู้มาว่าต้นตะขบเป็นพี่เลี้ยงที่ดีสำหรับการปลูกผักหวานป่าเพราะฉะนั้นป้าส้มก็มีตะขบอยู่รอบบ้านเนาะปลูกไว้บังแดดบังฝนบังลมทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยล่ะ 4-5 ต้นรอบบ้านเพราะฉะนั้นป้าส้มก็เลยเอาผักหวานป่ามาปลูกไว้ใต้ต้นตะขบรอบบ้านเช่นกันปรากฏว่าก็งอกงามดีค่ะแต่พอถึงปีนี้ตะขบเขาคลุมเขาแผ่กว้างออกไปเยอะต้นไม้อื่นก็ไม่โตสักทีป้าส้มก็เลยคุยกับลุงขวัญแล้วก็ตัดสินใจกันว่าเอาตะขบออกเนาะเขาก็ดูแลเรามา4ปีแล้วก็เลยตัดสินใจตัดออกค่ะเหลือไว้1ต้นเอาเก็บไว้ให้น้องนกหลังจากตัดตะขบไปผ่านไป1เดือนเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้ก็คือนี่เลยยอดผักหวานป่าออกมาเต็มเลยหลายต้นเลยค่ะผักหวานป่าชุดนี้อายุ3ปีค่ะต้นก็ราวๆเม็ดครึ่งเนาะคือเขาเป็นผักหวานป่ายอดเหลืองใบใหญ่กิ่งเขาเมื่อยาวแล้วเขาก็จะโน้มลงมาอย่างเงี้ยค่ะกิ่งเขาไม่ตั้งตรงกิ่งกระโดงไม่ค่อยมีเขาจะโน้มแล้วก็ยอดเขาก็จะแตกออกดีส่วนผักหวานต้นนี้จะเป็นพันยอดเป็นใบแหลมก็จะไม่ค่อยงามเท่าไรค่ะเอ๊ะเห็นอะไรขาวๆไหมคะเห็ดค่ะเห็ดเขาเกิดที่ตอตะขบแต่ป้าส้มไม่รู้จักหรอกนะว่าเห็ดอะไรดอกงามงามขาวจั่วเลยดอกใหญ่ด้วยจับดูแล้วเขาหนาหนาค่ะมีความหนามีความแข็งตอนแรกมองไกลๆนึกว่าเป็นพวกเห็ดขอดขาวจับดูแล้วคงไม่ใช่ค่ะผสมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยเนาะตะขบเพิ่งตัดเนี่ยยังไม่ตายเลยเห็นไหมยังมียอดออกมาอยู่เลยก็มีเห็ดมาช่วยย่อยสลายแล้วดีใจจังเลยเห็ดเขาเป็นราชนิดหนึ่งก็ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเนาะเป็นตัวย่อยสลายในธรรมชาติ
มีเหตุเกิดก็แปลว่าสภาพแวดล้อมพื้นที่ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุโคนเกิดปลาส้มก็ดีใจนี่ก็มาเจอเหตุที่ต้นตะขบอีกดีใจค่ะผักหวานป่าปลาส้มแตกยอดงามดีก็ดีใจอีกค่ะผักหวานป่าชุดนี้อายุ3ปีเป็นชุดที่ปลาส้มเพาะเมล็ดเองสั่งเมล็ดมาแล้วก็เพาะก่อนเอามาลงปลูกเนาะก็จะหลายต้นหน่อยเพราะว่าเราอาศัยใต้ต้นตะขบพามาดูอีกต้นนึงค่ะที่อยู่ใต้ต้นตะขบเหมือนกันก็งามเห็นไหมคะงามดีนะเขียวงามแตกยอดแต่สังเกตได้ว่ายอดก็แตกน้อยกว่าใบก็มีความหนาน้อยกว่าต้นที่ตัดตะขบออกไปแล้วนะคะต้นนี้เป็นจุดที่ปลาส้มไม่ได้ตัดตะขบค่ะเก็บไว้1ต้นเอาไว้ให้น้องนกผักหวานต้นนี้น่าจะราวๆ2หรือ3ปีปลาส้มก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าปลูกไว้เรื่อยๆเนาะงามดีค่ะผักหวานป่าใต้ต้นตะขบยืนยันได้เลยว่าต้นตะขบเนี่ยแหละเป็นพี่เลี้ยงที่ดีของผักหวานป่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ปลาส้มอยากจะย้ำให้ชัดก็คือถึงแม้เขาต้องการไม้พี่เลี้ยงแต่เขาก็ต้องการแสงค่ะเห็นชัดเจนจากสวนปลาส้มนี่ละค่ะพอตัดตะขบออกผักหวานป่าใบเขียวเข้มใบหนาแข็งแรงดีค่ะคอยติดตามต่อไปนะคะปลาส้มจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะ